เมื่อคุณครูสอนเด็กด้วยความจริงนักเรียนจ้าวันนี้ครูมีคำถามมาถามนะคะครับนักเรียนรู้ไหมทำไมไก่ต้องกินเม็ดข้าวเพราะไก่หิวค่ะเพราะไก่สงสารชาวนาครับเพราะข้าวมันอร่อยผิดจ้าเพราะไก่จะได้เติบโตเพื่อให้มีเนื้อหนังมากเพียงพอจะได้โดนเชือดแล้วเอามาทำอาหารให้มนุษย์กินไงล่ะส่วนที่เราต้องให้ข้าวไก่กินก็เพื่อประทังชีวิตของไก่แล้วบังคับให้มันคลอดลูกจากนั้นเราก็เอาลูกของมันมาทำเมนูไข่ต่างๆไม่ว่าจะไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวฮ่า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 โคตรอร่อย